พระภิกษุสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาผู้มอบกายถวายชีวาแด่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมุ่งเผยแผ่พระสัทธรรมนำศรัทธาสาธุชนสร้างบุญสร้างกุศลประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติอย่างจริงจังและมั่นคงพระคุณเจ้ารูปนี้คือพระอาจารย์จันทาถาวโรแห่งวัดป่าเขาน้อยตำบลวังสายภูนอำเภอวังสายภูนจังหวัดพิจิตรพระอาจารย์จันทาถาวโรเกิดเมื่อวันเสาร์เดือน3ปีพุทธศักราช2465ที่บ้านแดงหมู่ที่8ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101บิดาชื่อนายสังมารดาชื่อนางเลี่ยมชัยนิษฐ์ครอบครัวของท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนเด็กชายจันทาได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวประเภทหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ท้อถอยมีความวิริยะอุตสาหะขยันขันแข็งแต่เยาว์วัยในวัยชกันท่านได้ใช้ชีวิตทางโลกได้เผชิญกับทุกสุขความเป็นอนิจจังต่างๆได้พบกับสภาวะที่ทำให้จิตใจปริวิตกจนเกิดความเบื่อในวังวนชีวิตที่ไร้จุดหมายปีพุทธศักราช2490ท่านตัดสินใจก้าวเข้าสู่ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัดณวัดบ้านแดงโดยมีหลวงพ่อเผาเป็นอุปัชฌาย์การบวชครั้งนี้ท่านถือเป็นการสนองคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ท่านเคยกล่าวบันทึกไว้ว่าบุญคุณของมารดาเท่ากับแผ่นดินบุญคุณของบิดาเท่ากับแผ่นฟ้าอากาศกว้างกลางหาวจะหาสิ่งใดมาตอบแทนได้ไม่เสมอเหมือนด้วยมโนปณิธานและความตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลท่านได้เริ่มปฏิบัติสมณธรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาด้วยดวงจิตดวงใจที่อยากให้บังเกิดพลานิสงส์แด่บุพการีผู้มีคุณอนันต8 พรรษาท่านได้ไปภาวนาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองแซงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีกับหลวงปู่บัวสิริปุโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นวันหนึ่งท่านได้ทำความเพียรอย่างหนักไม่ฉันอาหารเดินจงกรมทั้งวันพอค่ำก็เข้าที่นั่งสมาธิตั้งใจจะไม่ยอมนอนแต่พอล่วงไปถึง4 ทุ่มความทุกข์ก็เกิดขึ้นความร้อนเกิดขึ้นจนถึงเที่ยงคืนจึงดับพอดีตีหนึ่งความร้อนแสบเย็นเกิดขึ้นอีกเป็นระยะจนกระทั่งแจ้งเป็นวันใหม่นั่งอยู่อย่างนั้นไม่กระดุกกระดิกมาวันหลังเข้าที่นั่งสมาธิอีกจิตก็สงบพอจิตสงบลงไปก็เกิดนิมิตเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกบมีเขียดมีปูมีหอยที่ตนได้ฆ่าเข้ามาแล้วทั้งนั้นทั้งวัวและหมูก็ได้ทำมาแล้วแต่ควายไม่ได้ทำและมนุษย์ก็ไม่ได้ทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้หลั่งไหลมาเต็มสถานที่นั้นท่านจึงกำหนดจิตถามไปว่ามาทำอะไรกันมากมายเช่นนี้พวกเขาก็ตอบว่าได้ข่าวว่าท่านมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วจึงมาขอรับส่วนบุญข
ขอท่านจงแบ่งส่วนบุญให้ด้วยเพราะท่านเมื่อสมัยที่เป็นคราวาสนั้นได้ฆ่าผู้ข้าพเจ้ากินเป็นอาหารถ้าไม่แบ่งส่วนบุญให้จะขอจองเวรจองกรรมขอให้เป็นผู้ได้ประสบพบปะแต่เหตุเพศภัยอายุสั้นพลันตายประกอบด้วยโรคภัยนานาชนิดไม่มีวันจบสิ้นเมื่อเห็นเช่นนั้นท่านก็เลยตั้งจิตอุทิศแบ่งส่วนกุศลไปให้และให้เขารับพระไตรสรณาคมและศีลห้าแล้วก็บอกให้พวกเขามารับทุกวันพวกเขาก็ว่าดีแล้วนับว่าเป็นโชคลาภอันดีจะได้มีโอกาสไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะภพชาติของพวกข้าพเจ้านี้ต่ำช้าไม่มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นท่านก็อุทิศส่วนบุญไปให้อย่างนั้นไม่ลดละจนกระทั่งอายุพรรษาล่วงมาได้20พรรษาไม่พบเห็นสัตว์เหล่านั้นมาหาอีกเลยท่านจึงได้ไปกราบเรียนถามหลวงปู่บัวหลวงปู่ก็ตอบว่าท่านเองก็เหมือนกันเมื่อภาวนาจนจิตสงบลงไปแล้วจะเห็นฝูงสัตว์ทั้งหลายมากันสนั่นหวั่นไหวลังไหลมาขอรับส่วนบุญเมื่ออุทิศให้แล้วเขาก็รับแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่มาจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปเพราะเขาเห็นว่าภพชาติสังขารของเขานั้นมันต่ำช้าไม่เหมือนกับพวกมนุษย์มนุษย์นั้นมีภพมีชาติสูงส่งยิ่งกว่าใดๆทั้งหมดสามารถทำคุณงามความดีได้ยิ่งเลิศประเสริฐทุกอย่างนั่นแหละที่เรียกว่าการบวชบำเพ็ญบุญล้างบาปพระอาจารย์จันทาถาวโรได้จาริกธุดงค์ไปศึกษาธรรมกับครูอาจารย์อีกหลายรูปหลายวาระอาทิหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถหลวงปู่หลุยจันทสาโรในหนังสือธรรมพเนจรซึ่งท่านพระอาจารย์จันทาถาวโรได้บันทึกไว้ว่าสมัยหนึ่งท่านได้ขึ้นไปภาวนาที่ถ้ำผาบิ่งซึ่งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำกลองเพนภาวนาอยู่7วัน7คืนโดยไม่นอนข้าวก็ไม่ฉันฉันแต่น้ำเดินจงกรมอย่างหนักอานิสงส์ของการเดินจงกรมมี5อย่างดังนี้1. เดินจงกรมเพื่อปลุกไฟธาตุให้ลุกขึ้นมาเผาผลาญอาหารให้ย่อยยับช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้น 2. เดินจงกรมเพื่อปลุกไฟธาตุให้ลุกขึ้นเผาเลือดเส้นลมให้เดินสะดวกทำให้ร่างกายอบอุ่นดี 3. เดินจงกรมมากๆทำให้อดทนต่อการเดินทางไกลโดยไม่ปวดแข้งปวดขา 4.ผู้เดินจงกรมนั้นจิตจะสงบลงสู่สมาธิได้และสมาธิของบุคคลผู้นั้นจะไม่เสื่อมมีแต่จะเจริญขึ้น 5. ผู้เดินจงกรมเมื่อจิตสงบแล้วจะได้เห็นเทพยดาถือธูปเทียนมาบูชาในวันนั้นเมื่อเดินจงกรมจนจิตสงบแล้วก็ได้เห็นจริงๆเห็นฝูงเทพยดามานั่งถือธูปเทียนบูชาอยู่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 2-3 คนจึงกำหนดจิตถามไปว่ามาทำอะไรเขาก็ตอบว่ามาบูชาอนุโมทนาส่วนบุญกับท่านท่านจึงตอบไปว่าอยากได้ก็ตั้งใจเอา